ทางวังสะพุงอำเภอน้ำหนาวนะเป็นเส้นคู่ขนานทร .12 นะครับส่วนนี้เรามาระวังหน่อยเด้อเดี๋ยวพี่พัวเยอะถ้าจะไปปั๊มปตท.ต้องเลยไปหน่อยนะครับแต่ว่านี่โชคดีหน่อยเอสโซเพิ่งมาเปิดใหม่แอดก็เพิ่งเห็นนะเพราะปกติจะเข้าไปน้ำหนาวโซนนี้จะต้องเลยไปนิดหนึ่งประมาณ200-300 เมตรนะครับมันจะมีปั๊มปตท.นะครับอยู่นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2216เป็นถนนคู่ขนานทร .12 นะหลวงแผ่นดินหมายเลข2216นะครับผมแอดมินนะครับกับแม่บ้านเคยมารีวิวกันไปแล้วนะครับจะรู้ครับไม่ได้ก็เลยไม่ได้รีวิวให้เนาะแต่ว่าคนมีรีวิวให้เยอะแล้วแหละนะครับเส้นนี้ก็แบ่งเบานะครับถนนสิบถนนอะไรทางหลวงไปเลข12ได้นะครับเพราะว่าเส้นนั้นผลใช้ค่อนข้างเยอะนะก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้เคยรีวิวไว้แล้วไปน้ำหนาวไปแกนแคนยอนน้ำหนาวเป็นลานกลางตรงกลางเต็นท์นะครับเส้นนี้นะก็สวยไม่แพ้ภาคเหนือนะครับเป็นถนนของภาคอีสานที่เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรียกอะไรเป็นเสน่ห์ทางภูเขาสูงชันคดเคี้ยวอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนะที่มาสามารถมาวิ่งเล่นได้นะครับวิ่งเที่ยวได้ถ้าใครชอบแบบท่องเที่ยวแบบเชิญขับรถแบบแบนด์วิดก็เชิญได้แล้วก็ถ้าไม่ต้องการที่จะไปผ่านห้วยตอมันต้องการที่จะตัดอีกเส้นหนึ่งนะครับโซนที่จะช้าจะเป็นโซนที่ขึ้นอชอุทยานชาติน้ำหนาวนะครับเท่านั้นเองซึ่งก็ถนนก็ไม่ได้คับแคบอะไรมากมายนะครับแม้ว่าจะไม่มีหลายทางก็ถนนดีหมดเลยเส้นก็น้องๆเส้น12แหละครับแต่อาจจะไม่เท่าเนาะนะก็สามารถวิ่งได้พอรถน้อยแต่แนะนำให้วิ่งกลางวันดีกว่าครับกลางคืนมันก็จะวิววิวหน่อยนะฮะประมาณครับมันจะอยู่บนยอดดอยพอดีนะครับเสียงเตือนออกนอกเลนดังหน่อยเพราะว่าหลบมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะออกน้ำหนาวได้นะครับเส้นนี้นะครับจบโซนนี้ก็สังเกตว่าถนนก็เริ่มเบิ้งบางเริ่มสูงเริ่มอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเจอแยกให้เลี้ยวออกนะจากยอดเนินนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็จะมีแยกให้เลี้ยวไฟไหม้ไปแล้วครับต่อไปก็คงเขียวแล้วล่ะบนมานะครับโรงเรียนบ้านอะไรนะตาดขาตาดขาพัฒนาครับเป็นตัว Y นะครับเดี๋ยวเราจะออกซ้ายตอนนี้นะครับวังสะพุ่งนะออกซ้ายนะครับซ้ายนะครับออกวังสะพุ่งนะขวาเราจะไปน้ำหนาวนะครับเราออก2016ก็ตั้งแต่วิ่งตรงนี้เลยเนี่ยภูหมอกภูหอหลวงภูอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่บนยอดเขาตลอดเนี่ยต้องเอาโดรนมาบินเนี่ยบนยอดดอยตลอดเส้นเลยครับนี่นะครับบรรยากาศสบายๆสบายๆเก่งมันจะเป็นถนนที่วิวเวิ้งว้างวิวสวยนะครับเป็นถนนลอยฟ้าทั้งเส้นนะ2016ของภาคอีสานนะครับแนะนำอีกเส้นหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกันบรรยากาศนะครับมันก็จะขึ้นเขาแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นเขาเรียกเป็นจุด
ชมวิวเป็นวิวภูเขาเราวิ่งอยู่บนสันเขาข้างบนพี่ข้างบนเป็นถนนที่อยู่บนสันนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นวิวอยู่ข้างบนก็จะเป็นวิว360องศาแล้วเขาก็จะมีจุดพักจุดอะไรต่างๆนะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับทั้งเส้นเลยเป็นการบรรยากาศจากนำเสนอแม้ว่ามันจะดูซีดซีสีแง่ๆก็จะเป็นสีดูเป็นสีทองแล้วกันครับ The People ครับเป็นถนนพ.ร. 2016นะครับภูหลวงวังสะพุง Amazing Thailand อีกเส้นหนึ่งนะผมบอกเลยนะถนนพื้นอาจจะจำรูดสุดโทรมหน่อยแต่ว่าวิวผมบอกเลยว่าไม่แพ้ภาคเหนือครับลอยฟ้าทั้งเส้นของภาคอีสานบอกเลยหวานเจี๊ยบเอ้อๆว่ะแจ่มแหละครับบอกเลยว่าแจ่มก็วิวมันงามๆนะอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกันนะครับช่วงฤดูฝนช่ำๆชิวๆก็ได้หรือถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งนะท่านก็จะได้เจอดอกหญ้าเป็นสีทองนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแล้งมันแห้งนะครับประมาณถนนก็สวยครับวิวก็งามสังเกตนะครับเราวิ่งอยู่บนยอดฟ้าตลอดแอดมินไปบอกว่าวิ่งอยู่บนยอดฟ้าตลอดเดี๋ยวก็จะมีแซวนะครับก็เอาเป็นว่าวิ่งอยู่บนยอดดอยซ้ายก็หุบขวาก็หุบเขาเราวิ่งอยู่บนสันนี่สันดอยนะครับเขาก็เลยเรียกว่าลอยฟ้าเนาะแม้ว่าความสูงอะไรต่างๆอาจจะสู้ลำโซนข้างหรืออะไรต่างๆไม่ได้แต่ว่าด้วยความว่าวิ่งอยู่บนสันเขาสันมีดอ่ะมันเลยได้อารมณ์ถนนลอยฟ้าครับอันซีนนะครับบ้านเราไม่ไปไม่รู้ครับยังมีที่สวยๆวิวฟินๆให้ทุกท่านได้ชมสังเกตว่าซ้ายก็จะเป็นภูเขานะครับขวาก็จะเป็นภูเขาให้ท่านชมนะแล้วก็เป็นหกเช้าๆนะครับบรรยากาศดีๆโอ้โหเมฆหมอกมันล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นล้านเหมือนกันนะครับก็จะมีจุดให้จอดพักรถพักอะไรเป็นระยะนะครับปริมาณรถเนี่ยวิ่งน้อยกว่า2216นะครับแล้วก็วิ่งน้อยกว่าทร12ลงไปทีละช็อตทีละช็อตนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรความลึกความโค้งนะครับมันมากเส้นนี้มันต้องคนชอบแบบเราเท่านั้นนะครับมันถึงจะหวานเจี๊ยบนะครับแต่นะครับบอกเลยว่าไม่แพ้ภาคเหนือครับดูโค้งดูคุ้มนะครับหวานเจี๊ยบมากบรรยากาศอากาศก็เย็นๆสบายนะครับข้างนอกเป็นถนนสันเขาที่ฟินเลยเส้นหนึ่งนะฮะอยากให้มานี่แหละครับวิ่งอยู่บนยอดเขาเลยเด้อสิบอกให้ฝนมาเซ้ยใครบอกอะไรตอนนี้ฝนฝนตกเฉยสงสัยฝนอยากให้เราฟินครับต้อนรับเลยไม่รวมพื้นถนนที่ป่าซ่อมสร้างเยอะนะครับเป็นถนนที่สวยมากๆเส้นกันเลยนะนะครับยอดเลยนะครับวิวอลังการงานสร้างนะครับผมบอกเลยนะก็ไม่แพ้หลายๆเส้นในภาคเหนือนะครับสุดยอดละวิวแบบนะนี่ขนาดเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับ
ผืนป่าผืนหญ้าเป็นสีทองก็ยังมองเห็นถึงความแบบสวยงามของเส้นทางสำหรับคนชอบถนนลอยฟ้านะทั้งเส้นนะครับผมบอกเลยทั้งเส้นนะครับ2016มาเลยครับก็ไม่ได้ไกลนะครับมาจากหลุมสักท่านเที่ยวภูทับเบิกเสร็จแล้ววิ่งเลยมาสักหน่อยมาแวะแชะชิมช็อปนะครับบรรยากาศฟินๆในถนนเส้นนี้เนี่ยโดยเฉพาะฤดูฝนนะมาได้นะหรือฤดูหนาวก็พอได้ต้นหนาวนะครับฤดูแล้งก็จะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งแบบที่แอดมินรีวิวนี่แหละนะครับคนน้อยอากาศถามว่าร้อนหรือเปล่าไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับมาช่วงเย็นๆผมก็ตั้งใจให้มันมาถึงช่วงเย็นเพราะถ้าเป็นช่วงกลางวันก็อาจจะโดนแผดเผาได้ก็เลยเลือกที่จะมาเวลานี้นะครับเป็นถนนที่อยู่บนสันเขานะครับเป็นถนนลอยฟ้าทั้งเส้นงามเมืองไทยนะครับไม่ไปไม่รู้นะครับยังมีอีกหลายเส้นทางที่เรายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ท่องเที่ยวกันแอดมินอยากให้ทุกท่านได้เห็นได้รู้ได้ท่องเที่ยวนะครับอย่างสนุกและปลอดภัยครับนะครับเย็นๆก็ระมัดระวังหน่อยก็อาจจะมีจอดถ่ายรูปจอดอะไรกันบ้างนะครับก็ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งก็มาช่วงเย็นๆอย่างแบบแอดมินเนี่ยแหละครับอากาศดีเย็นสบายนะเพราะมันอยู่บนป่าบนเขาแต่ถ้าท่านมาช่วงฤดูฝนมาได้ตลอดวันนะครับตลอดคืนเลยประมาณเดินถึงจุดชมวิวจุดแคมป์อะไรต่างๆอยู่ด้านบนจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นนี้นะครับครับบรรยากาศเอื้ออะไรทั้งชมรุ่งเสยประมาณนี้ครับสวยงามโซนนี้บ้านตาดขาพัฒนานะครับบ้านตาดขาโซนลอยต่อระหว่างเพชรบูรณ์กับจังหวัดเลยครับผมเส้นนี้ครับอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสครับถนนลอยฟ้าใต้สารลอยหรือยังครับลอยครับลอยครับคำว่าลอยคือมาอยู่บนสันเขาซ้ายขวาเป็นหุบนะครับประมาณนี้ก็คือบนยอดซ้ายขวาก็ดูไปเลยเป็นวิวภูเขาให้ทุกท่านได้ชมตลอดเส้นทางนะครับความฟินของถนนเส้นนี้เป็นเช่นนี้แหละนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับฤดูทำนาท่านก็จะได้เห็นนาข้าวบ้านกันใดบ้างบางช่วงนะครับหรือนาไร่ข้าวไร่บ้างบางช่วงนะครับก็จะผ่านป่าเพชรบูรณ์แล้วก็ผ่านป่าเลยนะครับเป็นเส้นทับกันไปทับกันมานะครับเดี๋ยวแอดจะไปพาจอดที่ภูลอยฟ้านะครับจุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะนี่นะครับภูลอยฟ้าจุดเที่ยวจุดอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นโซนที่สูงที่สุดของโซนบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาไม่รู้เปิดอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังเปิดเดี๋ยวจะกลับมุมหนเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมเส้นทางอยู่นะครับก็เรียกว่าพื้นที่โซนนี้ลุ่มน้ำป่าสักนะครับป่านี้กลุ่ม FC ที่มานะครับกลุ่มพี่ๆที่มาเนี่ยก็น่าจะเต็มลอยฟ้าเลยนะครับไม่รู้จะพอใจถูกใจหรือเปล่าแต่ก็น่าจะถูกใจนะครับลอยแล้วครับลอยแล้วริ้วลอยฟ้าขาลงก็ลงต่อเนื่องใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรกนะครับโซนนี้โซนลอยฟ้าลอยเลยลอยนะครับเป็นโปรแกรมก็เรียกโปรแกรมแถมระหว่างที่ยังไม่ได้รีบกลับกรุงเทพอะไรเดี๋ยวกลับตอนช่วงเย็นๆนะครับก็จะได้ขอให้แอดมินพาเที่ยวพาชมเส้นทางอะไรต่างๆก็พาเที่ยวจะได้เจอจุดสวยๆนะครับเดี๋ยวเป็นเกียรติรอยต่อภูหลวงแล้วนะครับภูหลวงแล้วก็ออกวังสะพุง
นะครับมีจุดรอยต่อแล้วข้างบนนี้นะครับแขวงกันทางเลยนะครับนี่แหละก็เข้าสู่จังหวัดเลยก็เขาเรียกอะไรนะข้ามไปข้ามมานะครับเป็นเขตรอยต่อนะครับไม่รู้พลังเขาปิดมั้งหรือเปล่าหรือว่าไม่เปิดก็เรามากันช่วงเย็นๆนะครับไม่รู้จะมีร้านไหนเหลือเปิดเผื่อเราบ้างอันนี้ก็ไม่รู้เปิดหรือเปล่ากันนี่โซนนี้โซนสูงที่สุดละเดี๋ยวต่อไปก็ลงภูหลวงละนี่นะครับแล้วก็แวะกันตรงนี้แหละครับลานกลางเต็นท์นี่เผื่อใครอยากกางนะครับแล้วก็พามาแอลมาเที่ยวร้านอาหารเชื่อไหมว่านี่คือภาคอีสานนะครับไม่ต้องไปถึงภาคโซนนี้โซนภาคอีสานนะเพราะเป็นจังหวัดเลย เดี๋ยวโซนก็พิษณุโลกก็จะเป็นเส้นเหนืออีกนะครับประมาณนี้ฮะ The People Club Admin อยู่บริเวณโซนภูหลวงนะครับก็เป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นนี้แล้วครับทร2016นะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นเส้นนี้เนี่ยนะมันเป็นรอยฟ้าแบบน่าจะยาวสุดๆเส้นหนึ่งนะครับยาวสุดๆเส้นหนึ่งเพราะว่าซ้ายขวาเนี่ยเป็นหุบลงไปเป็นหุบลงไปแล้วก็วิ่งอยู่บนสันเขาตลอดเส้นเลยวิวสวยมากนะครับถ้ามาช่วงเที่ยวช่วงนี้นะครับช่วงฤดูแล้งช่วงอะไรต่างๆแนะนำให้มาช่วงเย็นแบบเนี้ยนะครับประมาณ6โมงเย็นยังไม่มืดนะครับตอนนี้18นาฬิกาตรงเลยนะครับยังไม่มืดยังสว่างเลยนะครับหรือถ้ามาก็มาช่วงเช้านะครับก็จะได้บรรยากาศฟินๆอีกแบบหนึ่งเนาะก็น่าจะได้เดียนะครับจากลมสักนะครับจากปั๊มเอโซเลยตัดจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข21ตัดขึ้นมานะครับประมาณ45กิโลโดยประมาณถึงยอดแล้วก็ท่านกลับเส้นเดิมไปนอนเพชรบูรณ์ไปอะไรต่างๆได้นะครับหรือจะไปตัวอำเภอภูหลวงนะครับลงไปด้านล่างนะครับวังสะพุงก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ว่ามันอาจจะไกลนิดนึงนะครับถ้าจะกลับกรุงเทพผมนะกลับทางเดิมจะใกล้กว่าก็น่าจะได้ไอเดียนะครับผมเออๆนะครับมันของแท้ครับนี่ของแท้ของแท้นะครับมาเที่ยวกันได้ครับสบายสบายสไตล์เก่งมันเขาเรียกอะไรนะมัน360องศาเนาะอันนี้ครับ ปาฮิงฮุยไปแรลลี่มาในเส้นไหนก็ไม่รู้นั่นแหละสงสัยเจ้าตัวหลงไปหมดแล้วครับหลงดีนะสังเกตว่าถนนเส้นนี้มันไอ้นี่จริงๆครับมันเวิ้งว้างอยู่บนนี้จริงๆพี่พวกครับตอนนี้มีอยู่บนถนนลอยฟ้าทร2016นะครับก็อยู่ในเขตอำเภอภูเหลืองภูหลวงจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวจะมุ่งหน้าสู่ภูหลวงมาจากจุดกลางเต็นท์เมื่อสักครู่นะครับก็จะมีร้านกาแฟสดร้านอาหารอะไรต่างๆนะเป็นช่วงนี้ก็เขาก็จะปิดกันตามเวลาปกตินะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเทศกาลอะไรไม่ว่าจะหยุดหลายวันอะไรต่างๆก็ตามจะเป็นช่วงเวลาต้องเจอในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูฝนนะครับเขาจะปิดมากๆในฤดูแล้งก็น้อยคนที่จะแบบกีบ้าขับรถแบบแอดมินนะครับอันนี้มีนานาที่ๆ4นะครับผมสนับสนุนอยากมาเที่ยวแล้วก็พามาครับนะครับบรรยากาศถ้าลงฝั่งนี้มันจะไม่ได้ค่อยเป็นลอยฟ้าละมันจะโล่งลงลงถนนอย่างเดียวนะครับโอ้เร็วมันก็จะลงอย่างเดียวถ้าลอยฟ้าจริงๆมันก็ตั้งแต่จุดชมวิวนะครับแล้วกลับออกไปทางตลอด21ทางลมสักนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับฝนก็จะตกปอกแปะปอกแปะเราก็จะแอดก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้เห็นเท่าที่ยังแสงจะอำนวยนะครับไฟลุกตกใจหมดเลยว่าอะไรก็ฝนปอกปอกแปะไม่ได้ฝนอะไรมากมายนะครับมันฝนลงฤดูเนาะก่อนทุกท่านได้ดูกันประมาณนี้นะครับความอลังการความอะไรต่างๆก็จะอยู่โซนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าโซนจังหวัดเลยกับจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ตรงขีดเส้นใกล้ๆกันแต่เราวิ่งถนนเส้นนี้คืออยู่โซนเรียกอะไรอยู่โซนจังหวัดเลยใช่ครับประมาณนี้ครับ
ภูหลวงก็เป็นเส้นทางออฟโรดเส้นทางอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเออครับมีภูหลวงแคมป์มีอะไรต่างๆให้ทุกท่านได้เห็นนะครับฝนก็ตกแรงไปแล้วนะครับแล้วก็ฝนมันยังพอดีหวานเจี๊ยบพอดีครับแค่ปอบแปะปอบแปะนะครับถ้าอยากฟินบนถนนลอยฟ้าอีกก็ให้กลับเส้นเดิมนะแล้วมันก็ใกล้กว่าถ้าจะเข้ากรุงเทพนะครับมาเส้นนี้คือไกลแล้วก็อ้อมนะครับไอ้มินจะพารีวิวมาให้จบเลยแล้วกันนะเนี่ยก็มาแล้วนะครับประมาณนี้ครับพาลงดอยให้สุดจะได้หาข้อข้องใจกันนะครับครับถ้าเกิดว่าท่านเลือกที่จะลงมาทางภูหลวงวังสะพุงเนี่ยน่าจะย้อนกลับไปทางเขาเรียกว่าทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะย้อนค่อนข้างเยอะจะบวกไปร่วม40โลนะครับแต่ถ้าจะขับวิ่งเพื่อไม่ให้ซ้ำเส้นเดิมก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือผิดอะไรตัวเองทุกท่านมาลงที่ภูหลวงนะครับก็เส้นนี้มันมีทำถนนมีเพิ่มหลายทางด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะพาวิ่งมาให้ทุกท่านชมให้สุดจะได้หายสงสัยว่าภูหลวงแล้วก็วังสะพุงสามารถวิ่งทะลุนะครับไปจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ไปเชื่อมต่อนะครับจนสุดทางโซนอีสานก็ได้นะครับโอ้เดี๋ยวพาเข้าปั๊มก่อนนะครับเที่ยวโซนภูหลวงเอาเป็นว่ารีวิวเส้นนี้ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้มีโรงแรมหญิงหรือดีรีสอร์ทด้วยครับประมาณโอเคครับนานๆจะได้มานะครับเห็นนี่คือโซนอำเภอภูหลวงหมดเลยนะครับไปเดินทางก็น่าจะได้ไอเดียนะครับพาทุกท่านมาถึงแค่โซนภูหลวงนี่แหละนะครับจะได้เห็นว่า206จบตรงไหนเพื่อแวะมานอนมาอะไรที่โซนนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงโอ๊กทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย